ด่ากามินหน่อยกามินคือใครครับกามินคือใครครับด่ากามินหน่อยกามินคือใครเอ่ยคือเรื่องบางเรื่องต้องอัปเดตผมนิดนึงนะพอดีผมไม่ได้ติดตามข่าวมากนักแฟนแน็กชาลีแน็กชาลีคือใครครับขอโทษนะไม่ได้กวนติดสาบานได้ผมมีข้อมูลน้อยมากแน็กชาลีคือใครครับขอโทษนะสาบานได้ไม่ได้กวนตีเลยผมช่วยบอกข้อมูลสักนิดหนึ่งคือบางเรื่องผมจะข้ามดาราอ๋อแนทชาลีนี่เป็นดาราและกามินเป็นไงครับแนทชาลีที่เคยเล่นแฟนฉันโอ้โหเชื่อไหมครับไม่เคยดูหนังไทยเลยหนังฝรั่งยังไม่เคยดูเลยนะครับตั้งใจว่าจะไปดูก็ไม่เคยได้ดูสักทีนะดูหนังออกกามินกามินสกอยเกาหลีพระเอกเรื่องแฟนฉันแน็กชาลีเป็นดาราแสดงเรื่องแฟนฉันมีแฟนเป็นเกาหลีชื่อกามินแล้วยังไงต่อไม่ได้ต่อหรอกแล้วจะให้ผมพูดยังไงครับคือผมไม่รู้จริงๆไม่เคยตามใจเลยไม่เคยรู้จริงครับนะผู้หญิงเกาหลีมาหลอกเงินคนไทยกับประเทศตัวเองเอาก็เสือกโง่เขาหลอกก็ช่วยอะไรได้นะครับผู้หญิงเขาก็มีแล้วครับมีหน้าตาเป็นอาวุธใช่ไหมครับมีจริตความเป็นหญิงครับแล้วทำไมครับเขาทะเลาะกันเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเลิกกันหรือยังไงครับผู้หญิงหลอกผู้ชายก็มึงเสือกควายเองนี่ใช่ไหมครับก็ผู้ชายไทยมันควายไงแฟนฉันเมื่อ15ปีก่อนโอ้โหยิ่งไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่เคยดูหนังเลยครับทำไมจะให้ผมด่าการมีเรื่องอะไรครับแนทชาลีแล้วไงแนทชาลีนี่มันเป็นไงมันเป็นเทวดามาเกิดหรือเป็นอะไรนะเออทำไมผมก็เลยผมจับได้คือโอเครู้ว่าดาราไทยแล้วไงมีแฟนเป็นชาวเกาหลีแล้วไงชาวเกาหลีผู้หญิงเกาหลีทิ้งแล้วไงต่อยังไงเลยครับกามินเป็นชาวเกาหลีทำไมชื่อกามินวะแน็กชาลีเป็นดาราที่ดีคนหนึ่งเหรอเขาทำความดีอะไรบ้างแน็กชาลีไม่รู้จริงๆถามอย่างคุณให้ใจห่างยังนึกหน้าไม่ออกเลยว่าแน็กชาลีคือใครเนี่ยเขาอยากให้พี่ด่าผู้หญิงเขาไปด่าเขาเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนคุณรักกันก็เรื่องของคุณคุณทะเลาะกันก็เรื่องของคุณแล้วผมจะไปยุ่งอะไรด้วยแล้วพวกเราไปเสือกอะไรเรื่องเขาเนี่ยนะเออถ้ารู้จักแนทเกษรินรู้จักแต่ถ้าแนทชาลีไม่รู้จักทำไมครับเออฮะเป็นยังไงฮะคือไม่เลยผมก็พยายามจะตามใจเพราะวันนี้ผมก็ไม่มีเรื่องจะคุยเออยายผมก็แสดงทัศนคติครับแล้วผมไม่รู้จริงว่าไอ้นัทชาลีเนี่ยมันมีความสำคัญอะไรกับชีวิตคนไทยเออใช่ไหมใช่ไหมเขามีความเขาเป็นคนสำคัญของสังคมเขาเป็นนักอะไรช่วยเหลือสังคมหรือเขาเป็นอะไรครับหรือเป็นแค่ดาราแล้วยังไงดาราก็ดาราก็ขายหน้าตาเต้นกินลำกินขายชื่อเสียงขายหน้าตาใช่ไหมดังนั้นประชาชนก็ชื่นชมเขาจากผลงานการแสดงแต่ว่าไม่ควรจะไปเสือกเรื่องส่วนตัวเขาใช่ไหมครับดาราก็คือคนคนหนึ่งนะครับแต่ผมรู้จักพระเอกบางคนนะชีวิตจริงแม่งโคตรเหี้ยเลยรับบทบาทในจอแม่งคนโคตรดีเลยแต่ชีวิตจริงแม่งโคตรเหี้ยโกงเงินโกงทองหลอกลวงผู้หญิงปี้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยพ
พี่ลิลิชาเนี่ยเป็นดาราแม่งเลี้ยรับเรื่องบทเรื่องไหนนะไม่เคยตายดีครับแต่ทำบุญช่วยเหลือนะพี่สรพงษ์เนี่ยนะป่วยเนี่ยพี่ลิลิชาไปดูแลไปนี่เรื่องจริงนะใช่ไหมผมก็เลยว่าดารานะคือชีวิตจริงของดารานะเราก็แค่ชื่นชมกันในเรื่องผลงานการแสดงนะครับใช่ไหมถ้าเขาแสดงดีก็โอเคไปแต่ว่าชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างในบทบาทที่แสดงใช่ไหมดังนั้นผมไม่ค่อยสนใจเรื่องส่วนตัวดาราจะมีผัวกี่คนจะเลิกกับใครจะคบกับใครใครจะกิ๊กคู่จิ้นคู่ส้นตีนอะไรผมไม่สนใจแม่งหรอกนะครับดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยรู้แต่นี่แหละผมฟังจากคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยแสดงว่าแนทชาลีเป็นดาราไทยเป็นมีแฟนเป็นผู้หญิงเกาหลีแล้วก็เลิกกันใช่ไหมครับแล้วพวกเราโกรธแค้นแทนไอ้แนทใช่ไหมไอ้แนทมันเป็นผู้ชายใช่ไหมมันผู้ชายช่างมันเป็นไรไปสนใจอะไรแล้วเพศชายยังไงก็ได้เปรียบฟันแล้วทิ้งแต่ถ้ามันควายเขาหลอกเงินหลอกทองก็ช่วยไม่ได้ก็มันไปหลงเขาเองนี่ใช่ไหมครับแล้วไม่สนใจมันหรอกครับมันโง่ใช่ไหมไอ้ยี่คบกันเวลามึงรักเขาก็ทุ่มเทเขาแต่พอเลิกกันแล้วไงต่อครับตอนมึงอึบกันกูก็ไม่เคยได้ดูคลิปมึงเลยวันนี้มึงเลิกกันแล้วจะให้กูไปอะไรอีกใช่ไหมครับเลอะเทอะสรุปผู้ชายควายผู้หญิงฉลาดแล้วก็ความจริงเป็นความเป็นสุภาพบุรุษนะครับคือความเป็นสุภาพบุรุษคุณมีสิทธิ์เลือกมากผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ไหมผู้ชายยังไงก็ได้เปรียบฉะนั้นการที่ผู้ชายถูกผู้หญิงหลอกช่างแม่งเถอะแต่ผู้ชายอย่าไปหลอกผู้หญิงก็พอสำหรับผมนะความเป็นผู้ชายแม่งได้เปรียบทุกประตูแล้วยิ่งมึงเป็นดาราด้วยมึงมีสิทธิ์เลือกผู้หญิงได้มากมายมหาศาลคนไทยมึงไม่เลือกมึงไปเลือกสาวเกาหลีเพราะว่าหนึ่งไปด้วยกันไม่ได้ก็จบก็แค่นั้นเองก็ต่างคนต่างแยกย้ายจะไปอะไรกันนักหนาครับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีดาราเกาหลีมาหลอกลวงผู้หญิงไทยเงี้ยกูด่ามึงแน่ใช่ไหมถ้ามันจะไปอะไรกันนักหนากูจะไปโกรธแค่อะไรก็ดาราไทยมันโง่เองนี่มึงเป็นผู้ชายเหี้ยก็เลิกกันไปแค่นั้นเองก็ไปหาใหม่ด้วยจะเป็นอะไรนั่งหนาจะมาฟูมฝ่ายส้นตีนอะไรมันมีเรื่องเงินแน่นอนนะครับผู้หญิงมาชอบผู้ชายหนึ่งมึงหล่อมึงรวยส่วนผู้ชายชอบผู้หญิงบางทีแม่งจะหลอกฟันจีบเล่นๆใช่ไหมเป้าหมายผู้ชายกับเป้าหมายผู้หญิงคนละเรื่องผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ชอบไปหมดเขาได้แล้วก็อาจจะเบื่อแล้วก็เลิกอาจจะไม่ดูแลเทคแคร์อ้าวผู้หญิงก็เจ็บใจช้ำใจส่วนผู้หญิงชอบผู้ชายก็โอเคมึงเป็นคนดีมึงเป็นคนหล่อมึงเป็นคนรวยถ้าเขาชอบมึงเพราะมึงหล่อรอดตัวไปมึงชอบเพราะมึงคนดีก็รอดตัวไปแต่ก็ชอบเพราะเงินมึงไอ้ก็ซวยไปนี่เห็นไหมฉะนั้นการคบกันครับผมบอกเลยว่ารักแท้ True love is not to give but to care นะครับ True love is not to get but to share พวกรักแท้ไม่ใช่การให้รักแท้คือการแบ่งปันนะครับมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านถ้ารักใครแล้วต้องทุ่มเทประเคนเงินทองให้ไม่ใช่เรียกว่ารักเขาเรียกว่าควายนะความรักไม่จำเป็นต้องครอบครองมึงจะครอบครองก็ทำไมถ้ามึงดูแลเขาไม่ได้มึงก็ปล่อยเขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เหรอใช่ไหมมึงแม่งจะพาเขามากัดก้อนเงินเกลือเพื่ออะไรใช่ไหมฉะนั้นรักแท้ก็ไม่จำเป็นต้องครอบครองแค่คุณมีความปรารถนาดีห่วงหาทอนก็จบแล้วนี่คือความคิดของลูกผู้ชายส่วนผู้หญิงเขาผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องการผู้ชายที่ดีมาดูแลปกป้องเขาใช่ไหมผู้หญิงส่วนใหญ่นะ
จะต้องการคู่ชีวิตที่ดีมีความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ผู้ชายไปเรื่อยเปื่อยแต่ผู้หญิงเนี่ยนะผมเชื่อถ้าผู้หญิงเลือกได้อยากมีแฟนคนแรกก็อยากจะอยู่ด้วยกันไปจนฟ้าดินสลายถ้าเจอผู้ชายคนดีโชคดีแล้วก็อยู่ด้วยกันจนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรผมเชื่อผู้หญิงอยากต้องการแบบนั้นแต่ส่วนผู้ชายจีบดักจริงไหมครับจริงไหมอ่ะ